เดี๋ยวนี้ฝรั่งเขาสนใจพุทธศาสนาสนใจการปฏิบัติเยอะขึ้นไม่แน่นะเดี๋ยวจะอาจจะเป็นเหมือนบูรพาจารย์ก็มีครูบาอาจารย์ไปเก่าก่อนท่านก็พูดอยู่นะท่านว่าต่อไปเนี่ยพุทธศาสนาเราจะเจริญทางยุโรปเนี่ยทางนี้จะจืดจางไปเรามองแล้วอาจจะจริงนะอาจจะมีส่วนร่วมนะเรามาพิจารณาดูเนี่ยสมัยหลวงพ่อบวชใหม่ๆเนี่ยเมื่อ50 กว่าปีก่อนเนี่ยคนไทยเราเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยมีแค่กี่ล้านมีแค่จำได้ว่าประมาณสัก20 กว่าล้านคนไทยมี20 กว่าล้านแต่พระเราเนี่ยมี400,000 กว่าเดี๋ยวนี้คนไทยนี่มี60 ล้านแต่พระเหลือ200,000เห็นไหมมันลดน้อยลงแล้วสมัยหลวงพ่อบวชใหม่ๆเนี่ยนะจากวัดที่หลวงพ่ออยู่เนี่ยเดินไปที่บ้านเนี่ยมันห่างประมาณสักคิดว่าประมาณสักกิโลเศษนี่แหละแต่มันมืดถนนนี่มืดเพราะมันเป็นเหมือนมันไม่มีไฟฟ้าแบบนี้มันไม่มีถนนไม่มีไฟฟ้ามันมืดเราก็เดินถือไฟฉายไปบางทีเราก็ประหยัดไฟนะประหยัดไฟเราก็ส่องบ้างไม่ส่องบ้างมันมีไอ้พวกเมาเหล้ามันก็เดินมาเป็นฝูงเลยเป็นบู่แล้วเต็มถนนมาเอะอะโวยวายมาแบบนั้นน่ะพอเดินมาใกล้เราเอาไฟฉายบีบใส่ผ้าเหลืองเนี่ยมันร้องแบบตกใจนะเฮ้ยป้ามันหลบข้างทางไปเลยนะมันหลบออกข้างทางเลยแหละเปิดทางให้เราเลยนะพอใครก็ตามเนี่ยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเดินเจอพระปุ๊บโอ้หลบออกทางเลยนะเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ลองดูสิไปเดินตามถนนเดินตามตลาดดูสิพระไม่หลบมันชนเลยนะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมนี่อะไรความหนักแน่นในพุทธศาสนาหรือความเคารพความศรัทธาอะไรต่ออะไรในพุทธศาสนามันจางลงต่อไปมันก็จะเป็นคนไม่มีศาสนามันไม่รู้จักศาสนาแล้วคิดดูจะไม่ไปเจริญทางนู้นได้ยังไงศาสนาไม่มีคำว่าเสื่อมศาสนาคงเส้นคงวาอยู่คู่แผ่นดินตลอดจะไม่มีคนนับถือเลยแม้แต่คนเดียวในโลกนี้ศาสนาก็ยังไม่เสื่อมศาสนาก็ยังคงเป็นศาสนาอยู่อย่างนั้นคงเส้นคงวาท่านจึงบอกว่าอากาลิโกไม่ประกอบไปด้วยการด้วยสมัยเพราะศาสนาเป็นหลักความจริงใครจะไปเปลี่ยนแปลงความจริงได้ล่ะอันนี้จังทุกขังอนัตตามันจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้ไหมใครจะรู้จักหรือไม่รู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ยังมีอยู่คู่โลกนี่แหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นหลักศาสนาเนี่ยมันไม่มีคำว่าเสื่อมหรอกแต่มันไม่อยู่กับศาสนาแต่ไม่รู้จักศาสนาก็เลยเหมือนกับศาสนาเสื่อมจริงๆแล้วไม่ใช่ศาสนาเสื่อมคนมันเสื่อมจากศาสนาไม่ใช่ศาสนาเสื่อมแต่เราไปมองว่าศาสนามันเสื่อมเช่นทุกวันนี้มาบูพวกเราศาสนายังคงเซ็งคงวามันไม่ได้เสื่อมไปไหนเลยมรรคผลนิพพานก็ยังเต็มร้อยอยู่แต่ทุกวันนี้คนมันเสื่อมไปจากศาสนานะไม่ใช่ศาสนาเสื่อมนะเห็นไหมล่ะไอ้คนมองผิวเผินโอ้ยศาสนาเสื่อมลงไหมไม่มองผิดคนเรามันเสื่อมจากศาสนาไม่ได้ศาสนาเสื่อมนี่แหละเพราะฉะนั้นทุกวันนี้แหละไปดูทางยุโรปเนี่ยเขาตื่นขึ้นมาต่างหลั่งไหลต่างนี่สนใจใส่ใจในการศึกษาแล้วเขาศึกษาจริงๆนะเขาศึกษาแบบก็นิสัยพวกฝรั่งมันศึกษาอะไรมันจะศึกษาจริงๆมันจะยอมเหมือนกับยอมสละเป็นสละตายไม่ว่ามันจะศึกษาทางโลกทางไหนเลยไปเราไปดูที่มันศึกษาทางโลกโอ้มันสละเป็นสละตายเลยนะมันสละมันศึกษาเรื่องสัตว์ป่ามันไปอยู่ในมืออยู่กลางป่ากลางดงอยู่กับสัตว์ป่าเลยนะอยู่จนกระทั่งเหมือนกับเสี่ยวกันได้คิดดูนะสัตว์ร้ายๆเนี่ยเหมือนกับเสี่ยวไปเลยนะเขาศึกษาขนาดนั้นนี่เนี่ยพวกฝรั่งเพราะฉะนั้นพวกเราประมาทนอนใจต่อไปศาสนาเราเนี่ยศาสนาพุทธจะไปอยู่แต่ทางยุโรปไอ้พวกเราเนี่ยโอ้ยเหมือนกับทัพพีในหม้อแกงเนี่ยไม่รู้จักคุณค่าอะไรเลยแต่เขาเอาไปกินหมดปากคนห่างหม้อแกงขนาดไหนเอาริมรสหวานเปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นบดแต่ทัพพีมันแช่อยู่ในหม้อแกงมันไม่รู้จักรสชาติ หวานเปรี้ยวหวานมันเค็มของแกงเลยแต่พวกเราเหมือนกันพวกเราอยู่กับพุทธศาสนาแท้ๆและพระเต็มบ้านเต็มเมืองไม่รู้จักคุณค่าของศาสนาเลยว่าศาสนาให้ความร่มเย็นแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติขนาดไหนผู้ที่เข้ามาสู่ศาสนาแล้วเนี่ยน้อมนำเอาธรรมะเข้าสู่จิตสู่ใจจะมีความสุขมีความเบิกบานขนาดไหนไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยสัมผัสแต่นู่นเนี่ยฝรั่งมังค่ามันอยู่นู่นสุดโลกไปนู่นอยู่คนละมุมโลกโอ้ยเขาเบิกบานเขาผ่องใสเขามีความสุขมีความเบิกบานจากธรรมะที่เขานำมาปฏิบัติอันนี้แหละน่าคิดนะพวกเราน่าเตือนตัวเราเองนะถ้าเรายังงอมืองอเท้าอยู่เนี่ยนะเราจะเป็นคนเป่าโมฆะบุรุษโมฆะสตรีเป็นคนเป่าคือไม่ได้อะไรเป็นแก่นสรรสาระเลยพอเราเป็นคนไม่ได้ไม่มีอะไรเป็นแก่นสรรสาระต่อไปลูกหลานของเราเขาก็ได้พวกเราเนี่ยเราเป็นแบบอย่างก็เพราะเขาเห็นทุกวันเขาได้ยินทุกวันเขาก็ซึมซับเอาพฤติกรรมของพวกเราเนี่ยไปเป็นแบบอย่างเขาเลี้ยวไหนหล่อแหละโลเลจับอะไรก็จับแบบหล่อหล่อแหละแหละโลเลจับอะไรก็จับไม่จริงคนจับจดบอกให้มาสวดมนต์ไหว้พระมานั่งภาวนาก็หล่อหล่อแหละแหละรูปคำหาความจริงจังไม่ได้ไอ้ลูกหลานเรามาเห็นพ่อแม่มันทำอย่างนั้นเห็นพวกเราทำอย่างนั้นเป็นพ่อเป็นแม่เขาทำอย่างนั้นมันถือว่ามามีใครจูงมาวัดหรือมาเอาสวดบนไหว้พระบ้างนะมานั่งภาวนาบ้างมันก็หลอดแหละไปลูกคำจับจดนิดหน่อยไปเรามาพิจารณาดูว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยองค์ศาสดาของเรากว่าจะได้รู้เห็นเป็นมาเนี่ยจนกระทั่งนำมาสอนพวกเราได้แต่พระองค์ได้มาแบบไหนถามดูที่เราพวกเราได้ศึกษาในพุทธประวัตินะว่าพระพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยท่านได้มาแบบไหนไม่จะเกินตายเลยเหรอเลยตายเหรอจึงได้รู้ได้เห็นจึงสามารถตรัสรู้ขึ้นมาเป็นศาสดาเอกของโลกนะแล้วพวกเราทำในระดับไหนถามดูตัวเราเองถามดูตัวเราเองให้มากพระพุทธเจ้าได้มาอบรมสั่งสอนแนะนำพร่ำสอนพระพุทธเจ้าสอนเอาของจริงเนี่ยมาสอนพระพุทธเจ้าเล่าอะไรก็ล้วนแต่เอาของจริงมาเล่าให้พวกเราฟังนะว่าพระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมมาอย่างไรใช่ไหมฝ่าเป็นฝ่าตายกับข้อปฏิบัติอย่างไรพระสงฆ์สาวกอรหันต์ท่านปฏิบัติธรรมอย่างไรเดินจงกรมจนเท้าแตกเดินนั่งภาวนาไม่หลับไม่นอนจนตาแตกเนี่ยวิธีการทำในของศาสดาของสาวกทั้งหลายแล้วพอพวกเรามันหล่อแหละนิดหน่อยๆก็จะไปเรียกร้องแต่ผลโอ้ยฉันภาวนาไม่สงบแล้วไม่เห็นมันสงบ เลิกดีกว่าทำไมไม่มีข้อคิดเตือนตัวเราเองก็ขนาดเราภาวนาขนาดนี้จิตมันยังไม่สงบแล้วเราเลิกมันจะสงบได้ยังไงเอามันภาวนาขนาดนี้เนี่ย มันไม่สงบเราก็เอาให้มากขึ้นดิเรากินข้าวแค่นี้ไม่อิ่มเราก็กินเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวก็ต้องอิ่มเพราะจุดหมายปลายทางของการกินข้าวมันอยู่ที่ความอิ่มเมื่อเรากินเพิ่มเข้าไปก็ต้องอิ่มแต่ถ้าเรากินแค่นี้ไม่อิ่มแล้วเราเลิกกินแล้วจะอิ่มเหรอถามดูตัวเราปฏิบัติขนาดนี้เนี่ยมันไม่สงบแล้วเราเลิกปฏิบัติมันจะไปสงบไหมล่ะเอามันปฏิบัติขนาดนี้ไม่สงบเราก็ต้องปฏิบัติให้มันหนักขึ้นไปอีกให้มันมากขึ้นไปหนักขึ้นไปอีกเอาจนกระทั่งจุดหมายปลายทางที่เราตั้งจิตเจตนาไว้มันปรากฏให้เราได้สัมผัสนะเราตั้งจุดหมายของการภาวนาอยู่ที่ความสงบเราก็ต้องภาวนาจนกระทั่งความสงบปรากฏให้เราได้สัมผัสอ๋อจุดหมายของเรามันเป็นอย่างนี้เองเนาะทุกอย่างถ้ามันเกินวิสัยในการปฏิบัติของพวกเราได้เนี่ยพระพุทธเจ้าไม่นำมาประกาศสอนนะสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นมาตั้งแต่พระองค์ตรัสรู้มาโอ้มากมายไกลกองเขาบอกว่าในตำรับตำราในไตรปิฎกท่านบอกว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้มาที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นสัมผัสด้วยพระองค์เองเนี่ยสิ่งที่พระองค์รู้เห็นเนี่ยหรือว่าธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเปรียบประดุจเหมือนทะเลมหาสมุทรนั่นแหละใช่ไหมน้ำเนี่ยแหละเปรียบเหมือนน้ำในทะเลท้องทะเลมหาสมุทรแต่ที่พระองค์เอามาสอนพวกเราเนี่ยเอาเพียงแค่ตักน้ำนั้นเนี่ยมาแค่ขันแค่ตุ่มหนึ่งเท่านั้นเองไอ้ที่พระองค์ไม่ได้เอามาสอนพวกเราเนี่ยนะยังอยู่เต็มมหาสมุทรนั่นแหละสิ่งที่พระพุทธเจ้าเอามาสอนเราเพียงแค่ขันหนึ่งแค่ตุ่มหนึ่งแค่องค์หนึ่งเท่านั้นเองมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยนะก็เพราะพระพุทธเจ้าเห็นว่าเอามาเพียงเท่านี้เหมาะควรต่อพวกเรา เอามาเท่านี้อยู่ในขอบข่ายของพวกเราที่จะรู้ได้ทุกคนรู้เห็นได้สามารถเข้าไปจุดหมายอย่างสมบูรณ์เลยส่วนไอ้ที่มากๆอะไรต่ออะไรที่พระพุทธเจ้าไม่เอามาเนี่ยเพราะท่านเห็นว่ามันไม่จำเป็นมันเหลือวิสัยมันเกินความจำเป็นที่พวกเราจะเข้าไปรู้เข้าไปเห็นพระพุทธเจ้าจึงไม่เอามาให้มันลกลุงลังภายในหัวจิตหัวใจของพวกเราเพียงแค่นี้เรียกว่า 84,000 พันธปาฐมขันธ์เรายังว่าโอ้ยธรรมวินัยของพระเจ้ามากเหลือเกินเกินที่จะประพฤติปฏิบัติเกินที่จะจดจำได้อะไรต่ออะไรแต่ว่าเปรียบเทียบกับสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นเนี่ยดูที่มันแตกต่างกันขนาดไหนที่เรามามีแต่คิดมีแต่บ่นเอาทำให้ตัวเองกำลังจิตกำลังใจตกลงเท่านั้นเองเกิดเป็นความท้อแท้เกิดเป็นความอ่อนแอนักปฏิบัติเราต้องรู้จักคือเกิดบุกตัวเองให้ฮึกเหิมให้เข้มแข็งให้อดทนให้มีกำลังจิตกำลังใจขึ้นมาเอาสิผู้ประพฤติปฏิบัติรู้เห็นอัตธรรมทั้งหลายนี่ท่านก็ไม่ได้แตกต่างกันเราหรอกเกิดมาหัวดำดำคอกิ่วเหมือนกันน่ะกินข้าวแกงเดินดินกินข้าวแกงเหมือนกับพวกเราเนี่ยแหละไม่ได้แตกต่างกันหรอกแล้วทำไมท่านรู้เห็นเป็นอัตเป็นธรรมก็ไปได้แล้วทำไมเราไม่จะรู้จะเห็นเป็นธรรมไม่ได้เฉลอถามดูนี่เรามาเปรียบเทียบกันตั้งแต่การอุบัติเกิดขึ้นมาของพวกเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับครูบาอาจารย์ผู้ทรงอัดทรงธรรมบางท่านบางโอ้ยเรานี่ประเสริฐกว่าเยอะเรามีโอกาสดียิ่งกว่าท่านทั้งหลายเราได้อีกเยอะมากมายไก่กองแต่ท่านทั้งหลายเรานั้นแม้การเกิดอุบัติเกิดขึ้นมาของท่านไม่สมบูรณ์ไม่มีพื้นฐานอะไรต่ออะไรมาเนี่ยท่านยังสามารถเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งมาเป็นครูบาอาจารย์ให้พวกเราได้กราบได้ไหว้มากมายไก่กองแต่เราเนี่ยมีโอกาสพื้นฐานของเรามาอย่างดีเหมือนกับเราทำมาค้าขายก็เหมือนกับเรามีต้นทุนแต่ท่านเหล่านั้นไม่มีต้นทุนน่ะทำมาค้าขายเริ่มมาจากศูนย์แต่พวกเราเริ่มมาจากต้นทุนเนี่ยแล้วทำไมล่ะท่านยังค้าขายได้แล้วเราค้าขายไม่ได้ก็เพราะพวกเรางอมืองอเท้าไม่ใช่หรือถามดูตัวเราเองเอาสิทำทั้งหลายมันไม่ได้อยู่สุดโลกไม่ได้อยู่ที่นู่นที่นี่มันอยู่ในหัวจิตหัวใจของพวกเราเนี่ยนะขณะนี้มันมีแต่กิเลสมีแต่โมหะความลุ่มหลงปิดบังไว้ครอบงำไว้เหมือนกับหลวงตาที่เปรียบเทียบอยู่เรื่อยเห็นไหมว่าแต่ว่าเหมือนกับหนองน้ำมันแน่นไปด้วยดอกแหนก็เหมือนก็ไม่มีน้ำมองว่ามันเหือดแห้งมันมีแต่ดอกแหนรกลุงรังไปด้วยดอกแหนลองแหวกมันออกสิแหวกมันออกเราจะสัมผัสเราจะพบเห็นน้ำใสชุ่มเย็นอยู่ใต้ต้นดอกแหนนั่นจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันทุกวันนี้มันรกลุงรังไปด้วยอารมณ์เรื่องราวจากความนึกคิดปรุงแต่งจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นไอ้นู่นไอ้นี่อะไรต่ออะไรอะไรผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายเข้าสู่จิตมันยึดไว้หมดมันกอดไว้หมดดีก็ยึดไม่ดีก็ยึดชอบก็ยึดไม่ชอบก็ยึดผลที่สุดภายในจิตในใจก็เราก็ลกลุงลังไปด้วยอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายทั้งชอบทั้งชังเต็มไปหมดเลยสุขทุกข์ยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ภายในจิตในใจของเราก็เหมือนกับความสงบธรรมไม่มีความเบิกบานความผ่องใสไม่มีก็ไอ้พวกสิ่งเหล่านี้นะมันปกคลุมไว้มันปิดบังไว้บีบบางความเบิกบานความผ่องใสนั้นไว้พื้นฐานของจิตเองมันผ่องใสประภัสสรมีดังจิตตังภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตเดิมเลื่อมประภัสสรเห็นไหมมันมีแต่ความสุขสว่างสวยเลื่อมไปแบบไม่มีกลางวันกลางคืนมันสว่างเขาเป็นอยู่ตลอดแต่ก็เพราะว่าอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายนั่นแหละเข้ามาปกคลุมเข้ามาทับถมเข้ามาปิดบังไว้ครอบคลุมไว้ไอ้ความผ่องใสประภัสสรนั้นจึงไม่ปรากฏมาให้พวกเราได้สัมผัสนะเอาสิพวกเรามีโอกาสที่จะขับไล่สิ่งเหล่านี้ปัดกวาดสิ่งเหล่านี้ออกไปสิแล้วเราจะงอเท้าให้มันหลุดไปเองมันได้หรือมันไม่ได้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ปัดกวาดจิตใจของพระองค์เองสงสาวกอรหันต์ก็ปัดกวาดจิตใจของท่านทั้งหลายเองแล้วเราล่ะเราปรารถนาจุดหมายปลายทางอย่างท่านงอมืองอเท้าให้คนอื่นมาปัดฝาดให้เลยเข้าไปมีแต่โอ้ยขอให้ดลบันดาลกลับมาอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้เสกเป่าอย่างนั้นอย่างนี้มา ขอไปจนตายมันก็ไม่ใช่ศาสนาพุทธเราไม่ใช่ลัทธิขี้ขอนะไอ้ขี้ขอเนี่ยมันพวกลัทธิอื่นนอกศาสนาเราเท่านั้นแหละแต่ศาสนาของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เคยให้ขอไอ้คนขี้ทุกข์คนทุกข์ยากอดจนมันจะมีแต่ขอชาวพุทธเราเป็นพวกที่อุดมสมบูรณ์แล้วจึงไม่ขอใครมีแต่ทุ่มเทด้วยตัวเราเองเนี่ยอัตตาหิโอทุโนนาโถตนเนี่ยเป็นที่พึ่งของตนเอาสิมันทำทั้งหลายมันอยู่ตรงนี้แหละอยู่ภายในจิตในใจของพวกเราเนี่ยเวลาเราคิด เราคิดไปเสริมกิเลสทำไมเราจะคิดได้แล้วคิดเสริมทำจะคิดไม่ได้เหรอลองเนี่ยเราคิดเนี่ยมันโกรธดูสิโกรธขึ้นมาเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาเรายังคิดได้อะทั้งนั้นไอ้ความโกรธก็ไม่ได้แสดงตัวตนก็ซ่อนอยู่ธรรมะก็ซ่อนอยู่กิเลสมันซ่อนอยู่เรายังสามารถคิดปลุกมันขึ้นมาได้ดึงมันขึ้นมาได้แล้วทำไมเราจะคิดปลุกธรรมะขึ้นมาดึงธรรมะขึ้นมามันไม่ได้เลยนี่แหละถามด้วยตัวเองมันต้องได้สติปัญญามีอยู่อย่าปล่อยมันเป็นแบบหัวหลักหัวตอเอาสิสติใช้มันออกมาเพ่งลงไปกำหนดลงไปเวลาในชีวิตของพวกเราไม่ได้มากเลยนะนับวันหมดไปหมดไปหมดไปนี่เห็นไหมล่ะปีใหม่มาแล้วหมดไปแล้วอีกปีหนึ่งใกล้เข้าไปแล้วใกล้เข้าไปอีกปีหนึ่งแล้วเหมือนกับก้าวขาเข้าไปอีกก้าวหนึ่งแล้วอีกใกล้จะขอบโลงแล้วเห็นไหมแล้วยังจะมานอนใจอยู่เหรอเอาสิรีบเร่งแม้นกระโลงอยู่ตั้งอยู่ข้างหน้าเราก็ตามกองฟอนอยู่ข้างหน้าเราก็ตามแต่ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะเป็นโลงไปนอนอยู่ในโลงยังไม่ถึงเวลาที่ก็จะหามขึ้นกองฟืนกองฟอนเลยมันก็ยังเป็นโอกาสเปิดโอกาสให้พวกเราได้ทั้งนั้นแหละคนที่ไม่มีโอกาสก็คือคนนอนอยู่ในโลงนั่นแหละพวกเรายังไม่ถึงกับนอนลงในโลงแม้จะแก่เท่าบ้างก็ตามเถอะก็ยังมีโอกาสทั้งนั้นแหละของสติมันมีอยู่กับตัวนี่ปัญญาก็มีกับตัวเราไม่ต้องไปซื้อขายไปขอจากผู้ใดเอาดิถ้าเราจะทำความสงบเอาลงไปเลยเราจะยกบทธรรมใดขึ้นมาล่ะพุทโธเหรอคำบริกรรมว่าพุทโธฝากเป็นฝากตายลงไปในคำว่าพุทโธเนี่ยไม่ต้องไปสนใจอันอื่นเลยใครก็จะว่ามาภาวนาก็ภาวนาอย่างนั้นอย่างนี้สงบเอาอันนั้นเรื่องของเขาเมื่อเรามั่นใจลงในคำว่าพุทโธแล้วฝากเป็นฝากตายลงไปในคำบริกรรมว่าพุทโธหรือถ้าท่านใดถนัดในการกำหนดอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทเอาฝากเป็นฝากตายลงไปในวิธีนี้ขอเพียงวิธีเดียวอย่าไปโดดนู่นจับนู่นนิดจับนี่หน่อยเอานู่นเดี๋ยวเอานี่สักเดือนสองเดือนไปเปลี่ยนเอาวิธีนู่นแหละได้ยินอาจารย์นู่นนั้นว่าวิธีนั้นก็โดดไปนู่นโดดไปนี่โหยที่สุดโดดไปโดดมาไม่ได้เรื่องสักอย่างหนึ่งเขาไม่มีความจริงจังในวิธีใดเลยนี่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่จะมีความเจริญก้าวหน้าได้ฝากลงไปในวิธีเดียวเอามันจริงเอามันจังไปสติกำหนดจดจ่อลงไประมัดระวังกับจิตรักษาจิตแนบสนิทอยู่กับธรรมนั้นเท่านั้นแหละเอาหัวมันจะแตกก็ช่างมันหะหลังมันจะหักก็เอาลองดูพระพุทธเจ้าไม่เคยพาภาวนาจนพิกลพิการสักรายหนึ่งไม่เคยภาวนาไม่เคยพาภาวนาจิตหายล่มจมเลยสักรายหนึ่งแล้วมีแต่เพียงเราคนเดียวเหรอที่ภาวนาตามร่องรอยขององค์ศาสดาและจิตหายล่มจมก็ลองดูตัดสินใจมันเด็ดขาดลงไปเราผ่านการประพฤติปฏิบัติมายาวนานแล้วตั้งอกตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาเนี่ยกี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วเนี่ยเอาไม่ต้องไปคำนึงถึงถ้ามันผิดมันก็ผิดไปแล้วถ้ามันถูกมันถูกอยู่แล้วแต่บัดนี้ปัจจุบันนี้เราจะเอามันถูกต้องแล้วไม่ต้องไปคำนึงถึงอดีตเป็นผ่านมาแล้วมันแก้ไขไม่ได้หรอกปัจจุบันนี้เราจะเอาปัจจุบันนี้มันถูกต้องเอาให้มันได้ดิบได้ดีในปัจจุบันนี่แหละดูสิกิเลสจะเป็นครอบงำจิตใจเรามันเคยพาเราไปสู่ความสุขได้ที่ไหนมีไหมล่ะถ้าไม่มีเราไม่มาเกิดจมอยู่ในกองทุกข์อย่างนี้แหละ จมอยู่ในกองกิเลสมากี่ภพกี่ชาติวนเวียนอยู่แต่ในขอบเขตของกิเลสเท่านั้นเนี่ยแล้วแต่กิเลสมันจะเสกสรรตั้นแต่งไปอย่างไรกิเลสความโกรธก็ฉุดลากออกไปเรื่อยเลยไปฮึกเหิมไปตามความโกรธจะไปด่าทอก็อย่าไปทุบไปตีก็ไปฆ่าอะไรต่ออะไรก็ไปโอ้ยหลงว่าเจ้าของเก่งตัวเองเก่งได้อีกสัตว์โลกอื่นเขาก็รังเกียจจนอยากจะอาเจียนออกมาเรายังไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าเราเก่งที่ได้แสดงหน้ายักหน้าผีใส่เขาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกิเลสถ้าว่ากิเลสมันครอบงำแล้วมันปิดบังความจริงอยู่อย่างนั้นนะมีแต่ธรรมะเท่านั้นเนี่ยที่จะไปเปิดเผยให้เราเห็นโทษของกิเลสทั้งหลายพอเรามาสัมผัสกับความร่มเย็นถึงความเบิกบานถึงความผ่องใสของธรรมะที่เข้ามาหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจจากการปฏิบัติของเราแล้วเนี่ยโอ้ยเราก็เห็นโทษเห็นภัยของกิเลสทันทีเลยโอ้ยกิเลสเวลามันครอบงำมันยิ่งกว่าไฟด้วยนะแต่เวลาธรรมะเข้ามาเข้าสู่จิตสู่ใจโอ้ยมันเย็นมันสบายมันเบิกบานมันผ่องใสนี่มันเห็นมันมีข้อเปรียบเทียบแล้วจากนั้นมามันไม่มีใครยินดีพอใจอยู่ในกิเลสหรอกมีแต่จะทุบหัวมันมีแต่จะขับไล่มีแต่จะชำระมันเท่านั้นเนี่ยรีบเร่งสร้างข้ออัดข้อทำขึ้นมานับตั้งแต่ความสงบธรรมขึ้นมาภายในจิตในใจเพราะจิตใจถ้าไม่มีความสงบเป็นเครื่องอยู่นะมันก็เล่ร่อนไปเรื่อยไปของมันแบบที่เล่ร่อนมาแล้วนั่นแหละเช้าตื่นขึ้นมาแทนที่มันจะอยู่กับพุทโธพุทโธมันก็นู่นมันพาเล่ร่อนไปแล้วเล่ร่อนไปนู่นชอบนู่นชังนั่นอยากได้อันนั้นอยากเป็นอย่างนั้นไม่อยากอย่างนั้นไม่อยากอย่างนี้วุ่นไปเลยใช่ไหมมันก็เลยมีแต่ความวุ่นวายอยู่ตลอดแต่พอไปกระทบความโกรธความโกรธฟุ้งขึ้นมากระทบความโลภฟุ้งขึ้นมากระทบราคะฟุ้งขึ้นมาผลที่สุดเนี่ยมันคือกิเลสเราก็เป็นข้าทาสของกิเลสอยู่ตลอดให้กิเลสเอาเรือนกายอันเป็นของประเสริฐที่เราได้มาจากพ่อจากแม่เนี่ยนะแทนที่จะเอามาเป็นเครื่องมือในทางบุญทางกุศลกลับปล่อยให้กิเลสฉุดลากไปเป็นเครื่องมือสร้างบาปสร้างกรรมขึ้นมาสร้างบาปสร้างกรรมขึ้นมามันก็ไม่ใช่เราเป็นเพียงผู้รับผลพ่อแม่ผู้เป็นเจ้าของสมบัติอันนี้ก็พลอยได้รับไปด้วยเห็นไหมเราส่งสิ่งที่ท่านไม่ต้องการไม่ปรารถนาไปให้ท่านซะอีกนั่นนะเห็นไหมทำลายตัวเองไม่พอยังไปทำลายทั้งพ่อถึงแม่เนี่ยเพราะเราเอาสมบัติที่พ่อแม่ให้เรามาเนี่ยแหละไปสร้างโทษสร้างภัยเนี่ยพ่อแม่ก็เลยมีส่วนรับด้วยใช่ไหมเอาสิจากนี้ไปธรรมะของพระพุทธเจ้าสว่างสวยอยู่แล้วเอามันไม่ให้มาสว่างในภายในจิตในใจของเราด้วยข้อปฏิบัติการที่พวกเรามามันนอนใจตามกิเลสมันอยู่แบบไม่ตื่นเนื้อตื่นตัวเนี่ยนะเราเป็นมาแบบนี้มันหลายภพหลายชาติแล้วมันน่าจะเบื่อหน่ายแล้วถ้าเรายังไม่เคยได้ยินได้ฟังข้ออัดข้อธรรมยังไม่เคยเข้าวัดเข้าวามันยังไม่เคยใกล้ครูบาอาจารย์จะเพลิดเพลินมัวเมาลุ่มหลงมันยังพอยกไปได้ในระดับหนึ่งยกไปว่าเพราะเขาไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้มีโอกาสมาใกล้ครูบาอาจารย์ไม่ได้ใกล้วัดใกล้วาก็เลยยกประโยชน์ให้เขาเสียแต่พวกเราไม่เป็นอย่างนั้นน่ะพวกเราอุตส่าห์สละบ้านเรือนออกมาไม่ว่าจะสละออกมาในสภาพของนักบวชก็ตามหรืออุบาสกอุบาสิกาก็ตามเถอะเราสละสิ่งที่เขาสละได้โดยยากคนทั่วไปสละได้โดยยากสละครอบครัวนี่สละได้โดยยากที่สุดแต่สิ่งที่สละได้โดยยากเราก็สละมาแล้วสละการงานทั้งหลายเราก็สละมาแล้วสละสิ่งที่โลกขนขวายดิ้นรนอะไรต่ออะไรมาทำนู่นทำนี่มาเราก็สละมาแล้วสละวางทุกสิ่งทุกอย่างอยู่นู่นอยู่นอกวัดนู่นเอาตัวตนเองเข้ามาวัดพอเราตัวเราเข้ามาวัดเราก็ต้องดึงจูงจิตจูงใจเราเข้ามาในวัดด้วยไม่ใช่ดึงเอาจูงเอาแต่ร่างกายเข้ามาแต่จิตนู่นมันเล่ร่อนอยู่ตามตลาดตามหัวเมืองตามท้ายเมืองอยู่นั่นตามบ้านตามช่องตามอะไรต่ออะไรวุ่นไปหมดจิตมันไปเล่ร่อนอยู่นั่นมันจะถูกเลยเอาจูงร่างกายเข้ามาก็จูงจิตจูงใจเข้ามาด้วยร่างกายไม่ได้ออกนอกวัดอย่าให้จิตใจมันออกนอกวัดมันอยู่เนี่ยแหละอยู่กับการเดินจงกรมนั่งภาวนาเนี่ยอยู่กับพุทโธพุทโธเนี่ยอยู่กับอสุภะอสุภังอยู่กับอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยกายเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเนี่ย เอาใจของเราให้อยู่กับสิ่งเหล่านี้ด้วยพิจารณาลงไปวันหนึ่งเนี่ยอย่าอยู่เฉยๆแบบหัวหลักหัวต่อกายของเราแสดงออกเนี่ยอันนี้จังมันแสดงอยู่ที่กายเห็นไหมมันมีอะไรคงเส้นคงวานั่งอยู่อย่างนี้เดี๋ยวก็แสดงออกแล้วแสดงออกถึงความทนอยู่ไม่ได้ทนในสภาพที่มันนั่งอยู่อย่างนี้ไม่ได้นั่นมันก็บอกแล้วว่าทุกขังก็เพราะมันทนอยู่ในสภาพเดิมเขาไม่ได้จะทนนั่งอยู่อย่างนี้ตลอดทนไม่ได้มันก็เลยต้องแปลเปลี่ยนไปจากนั่งไปยืนเนี่ยนั่นแหละแล้วเราจะบังคับมันได้เหรอบังคับมันนั่งอยู่ตลอดมันไปดูสิแต่มันเป็นเราอ่ะแต่มันเป็นอัตตาดูดิยืนกันมันยืนตลอดไปอย่าไปเปลี่ยนดูมันไม่ได้ก็เพราะมันไม่ได้อยู่ในความต้องการของเรามันเป็นอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นท่านจึงเรียกว่าอนัตตานั่นแหละอันนี้จังทุกขังอนัตตามันก็แสดงอยู่ตลอดเวลาร่างกายมันอยู่ในขอบข่ายเนี่ยแล้วทำไมจิตไม่เห็นอ่ะทำไมจิตไม่รู้ก็เพราะจิตไม่เคยเข้าย้อนเข้ามาไม่เคยโอปติโกน้อมเข้ามาพิจารณาเลยมันก็เพลิดเพลินไปกับรูปเสียงกลิ่นรสรู้อันนั้นสวยอันนั้นงามอันนั้นไหนอันนั้นน่ารักน่ายินดีนะอะไรต่ออะไรไปเรื่อยเพลินไปเรื่อยหรือถ้าขัดใจโอ้ยอันนั้นน่าโกรธน่าเกลียดน่าชังน่าอะไรต่ออะไรไปเรื่อยมันก็เลยมัวเมาลุ่มหลงไปกับการเสกสรรปั้นแต่งของตัวโมหะความลุ่มหลงนี่แหละที่นำพาไปเอาสิอะไรมันอยู่กับร่างกายเราเอาให้มันเห็นด้วยปัญญาของเราเนี่ยแหละถ้าเห็นด้วยปัญญาแล้วกิเลสมันเกิดขึ้นมาไม่ได้หรอกมันไม่สามารถเอากายนี้ไปเป็นเครื่องมือของมันเพราะจิตดวงนี้ได้เอากายเนี่ยมาเป็นเครื่องมือของธรรมแล้วอะไรที่มันแสดงตัวตนอยู่ในกายนี่แหละเอาปัญญาเข้าไปสอดส่องขี้คายให้มันเห็นตามสภาพความเป็นจริงมันอนิจจังก็ตามมันแสดงอยู่ที่กายให้มันเห็นทุกขังอนัตตามันแสดงอยู่ที่กายนี้เอาไม่เห็นย้อนถ้าอนัตตาดูที่รอบออกไปจากตัวเราเนี่ยมีไหมมีอะไรเป็นอัตตาบ้างคงเส้นคงวามีไหมเป็นไปตามที่เราปรารถนาเราต้องการทุกสิ่งทุกประการมีไหมนี่แหละดูว่าเป็นล่อไปทั้งเอาย้อนเข้ามาดูตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าปลายเท้าถึงขึ้นมาถึงศีรษะที่พวกเราพากันลุ่มหลงรักสงวนหวงแหนรักเลือกเกินนี่ทนุถนอมเลือกเกินนี่เช้าขึ้นมาก็ต้องมาตกแต่งแล้วมาขัดสีชวีวันแล้วสิ้นเปลืองขนาดไหนเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนเมื่อยขนาดไหนก็ไม่ท้อแท้แหละที่จะต้องมาชำระสะสางมาตกแต่งมันอดหลับอดนอนยังไงก็ต้องมาชำระสะสางมาตกแต่งมันไปอะไรต่ออะไรภายนอกมีคุณค่าขนาดไหนวางไว้ก่อนต้องมาดูแลกายอันนี้ซะก่อนมาชำระมาสะสางมาตกแต่งมันอยู่หวงแหนมันแสนหวงแหนมันเป็นของน่ารักน่ายินดีน่าพอใจเสกสรรปั้นแต่งไปเรื่อยๆดูเอาเจาะเข้าไปสิเจาะเข้าไปถึงความจริงของมัน ความจริงที่มันแสดงออกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยดูที่ว่ามันใช่อสุภะไหมที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันเป็นอสุภะอสุภังมันเป็นของปฏิกูลโสโครกเป็นของหน้าสีอิสีเอียนหน้าขยะขยงดูที่เอาไล่มันตั้งแต่กลิ่นเนี่ยเราดูที่กลิ่นที่เราสัมผัสได้ด้วยจมูกเนี่ยนะมันเป็นกลิ่นที่หอมหวนหน้ารักหน้ายินดีหรือมันเป็นกลิ่นที่หน้าสีอิสีเอียนสาบสางด้วยความหน้าสีอิสีเอียนอ่ะคือก็ต้องเอารูปที่มันแสดงออกนั่นน่ะรูปที่มันแสดงออกทั้งหลายที่พอกอยู่ทั่วสารพังร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าขึ้นมาถึงศีรษะเนี่ยรูปลักษณะดูสิมันเป็นยังไงแล้วนับวันมันจะแสดงออกมาชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นหินรับปัญญาทั้งนั้นแหละนั่งอยู่อย่าไปนั่งเป็นหัวหลอกหัวตอใครจะทำความสงบก็มุ่งเน้นความสงบถึงเวลามาพิจารณาแล้วไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปห่วงกับความสงบจะสงบหรือไม่สงบไม่ต้องไปกังวลมันต้องการรู้ตามสภาพความเป็นจริงของมันเท่านั้นแยกกันมันให้มันถูกนะเวลาจะมาทำความสงบไม่ต้องไปคำนึงถึงการพิจารณาทางด้านปัญญาจะโง่ขนาดไหนก็โง่ไปเถอะต้องการแต่เพียงแค่ความสงบเท่านั้นแหละเหมือนถ้าเราจะมานอนกันนะมานอนพักผ่อนเนี่ยไม่ต้องไปห่วงเรื่องงานหรอกงานมันจะเป็นยังไงเรื่องของงานเนี่ยไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขา เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะไปทำงานเป็นเวลาที่เราจะมานอนเป็นเวลาที่เราจะพักผ่อนมุ่งหน้าลงไปที่การนอนมันหลับพอหลับสนิทตื่นขึ้นมาโอ้โหร่างกายกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วออกไปทำงานตอนนี้ทำงานได้อย่างคล่องแคล่วทำงานได้อย่างกระฉับกระเฉงงานยากแสนยากเลยเป็นของง่ายไปเลยงานก็ก้าวหน้าขึ้นก้าวหน้าขึ้นให้ผลปรากฏขึ้นผลปรากฏขึ้นจิตใจดวงนี้เหมือนกันจิตใจดวงนี้เมื่อเรามาทำความสงบไม่ก็ไม่ได้แตกต่างจากเราไปนอนหรอกเอาพักมันเต็มที่เลยพักอยู่ในความสงบกำหนดลงไปจิตที่มีความสงบใต้จิตนั้นต้องมีหลักยึดไว้เราจะยกเอาพุทโธพุทโธมาเป็นหลักยึดหรือเราจะยกอานาปานสติก็มาเป็นหลักยึดล่ะฝากเป็นฝากตายลงไปในวิธีเดียวเช่นว่าจะยกเอาคำบริกรรมว่าพุทโธนึกในใจพุทโธ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 เรื่อยไปนั่นแหละอย่าระมัดระวังอย่าให้จิตหลุดออกไปจากพุทโธเท่านั้นไม่ให้จิตไปเกาะเกี่ยวกับความนึกคิดปรุงแต่งเรื่องราวอะไรต่ออะไรทั้งนั้นให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธแล้วไม่ต้องไปคำนึงไม่ต้องไปคำนึงถึงเวลาด้วยจะนั่งกี่นาทีกี่ชั่วโมงไม่ต้องไปคำนึงถึงร่างกายก็ปล่อยมันไปตามเรื่องตามราวของมันนั่นแหละมันจะเอียงหน้าเอียงหลังก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแล้วตอนนี้เพราะเราวางท่ามันได้ดีแล้วแล้วก็ถอนจิตถอนใจออกมาจากทุกสิ่งทุกประการเนี่ยให้เหลือแต่อยู่กับพุทโธตอนนั้นเนี่ยสิ่งอื่นนอกออกไปจากพุทโธแล้ววางมันให้หมดร่างกายของเราก็วางไม่ไปคล้องแวะไม่ไปยุ่งเกี่ยวเวลาปล่อยวางมันหมดไม่สนใจมันอะไรมันจะแตกมันจะดับอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดมันจะแตกแตกดับมันก็แตกดับเพราะมันเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอยากหรือไม่อยากความต้องการของเราหรือไม่ต้องการของเราเนี่ยมันขึ้นกับเวลาตัวนั้นเนี่ยเวลามันพอเกิดมันก็เกิดเวลาพอดับมันก็ดับตัวนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปยกเอามาเป็นอารมณ์ไม่ต้องยกเอามาเป็นปฏิโภคความกังวลจะได้จะเสียอะไรต่ออะไรต่างๆนานาวางมันได้หมดขณะนี้ถ้ามันจะเสียมันก็เสียไปแล้วถ้ามันจะได้ก็ได้ไปแล้วไม่ต้องไปคำนึงถึงมุ่งหน้าสู่ความสงบเท่านั้นกำหนดลงไปพุทโธ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 เรื่อยไปด้วยความระมัดระวังเอามันจริงๆอย่างจังให้มันพยายามรู้สัมผัสรับทราบถึงคำว่าพุทโธอย่างต่อเนื่องไม่ขาดวรรคขาดตอนแต่ถ้าไม่ขาดวรรคขาดตอนเราก็ต้องกำหนดให้หนักเข้าไปอีกขนาดเรากำหนดอยู่ขนาดนี้เพ่งขนาดนี้แล้วมันยังขาดวรรคขาดตอนยังปีกแวะออกไปได้เราก็ต้องเพ่งหนักเข้าไปอีกหรือมีกุศโลบายอะไรเอามาใช้หมดเลยพุทโธพุทโธขนาดนี้มันยังมีช่องปีกแวะออกไปเราเอาจนพุทโธ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 ถี่เข้าจนกระทั่งมันเหลือคำเดียวเลยก็ได้รัวไปเลยจนมันไม่มีช่องออกดูสิมันจะอยู่ให้ไหมนี่แหละจุดมุ่งหมายของเราคือความสงบเท่านั้นน่ะอย่างอื่นนอกจากความสงบจะปรากฏมายังไงก็ตามไม่สนใจเขาทั้งนั้นน่ะปล่อยเขาไปตามเรื่องตามราวมีทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่มีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาแล้วก็มีความดับสิ้นไปเป็นธรรมดาไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วไม่ดับเพราะนั้นเรื่องราวอารมณ์ต่างๆความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายมันเกิดเองได้ก็ดับเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปบังคับบัญชามันเลยไม่ต้องไปตั้งความอยากหรือไม่อยากในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนี่สอนตัวเองให้รู้ให้ชัดเจนอย่างนี้แล้วให้เข้าใจอย่างนี้ด้วยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ไปยุ่งมันอะไรเกิดก็เกิดอะไรดับมันก็ดับเขาไม่พอเกิดมันก็เกิดมันพอดับมันก็ดับมันไม่ได้ขึ้นอยู่ความอยากหรือไม่อยากของเราเมื่อเราไม่ไปยุ่งกับเขามีเขาก็มีไปเถอะมันก็ไม่มีอยู่ในความรู้สึกของจิตดวงนี้หรอกเหมือนเรานั่งอยู่รอบเนี่ยนั่งอยู่ขณะนี้แหละจิตเราไม่ได้ไปส่งออกไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มันมีอยู่แต่มันก็ไม่มีอยู่ในความรู้สึกของจิตดวงนี้ใช่ไหมมันก็มีอยู่โดยธรรมชาติของมันแต่มันไม่มีอยู่ในความรู้สึกของจิตดวงนี้แต่ถ้าเราส่งจิตออกไปเกาะเกี่ยวกับเขายุ่งเหยิงเลยไปเกาะเขาเท่านั้นแต่โอ้ยมันเป็นเรื่องเป็นราวนั่นแหละเดี๋ยวก็มีความชอบความชังเกิดขึ้นมาน่ะใช่ไหมเพียงแค่ไม่ส่งจิตออกไปเท่านั้นแหละไม่ไปยุ่งไม่ไปคาดหมายเขาเท่านั้นให้จิตอยู่กับพุทโธพุทโธเท่านั้นนี่แหละเมื่อเราทำเอาจริงเอาจังมันก็นับวันมันจะคุ้นเคยจิตที่คุ้นเคยอยู่กับพุทโธมากขึ้นกันแนบแน่นจนไม่มีช่องว่างให้ปีกแวะออกเลยพอจิตมันแนบสนิทอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแหละไม่เดินช้าหรอกเดี๋ยวมันก็รวมตัวให้พอจิตมันรวมตัวแล้วจากนั้นมันนั่นแหละมันได้หลักได้เกณฑ์แล้วนะก็เลยภาวนาก็ดีกว่าภาวนาเป็นแล้วเพราะมันสัตย์มันเชื่อมั่นลงไปมันไม่มีอะไรคอนแคนไม่มีอะไรจะมาให้รูปคำอีกแล้ว มันจับมั่นคั้นตายได้แล้วเชื่อมั่นลงไปแล้วเอาจากนั้นมาถึงข่าวจะพิจารณาเนอะถ้าจิตมันมีความสงบเป็นตัวหนุนแล้วพิจารณาข่าวใดไม่เป็นความฟุ้งซ่านเลยแต่ถ้าพิจารณาทั่วไปจิตที่ไม่มีความร่มเย็นเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหรือไม่มีความสงบเป็นเครื่องอยู่นะพิจารณาไปมักจะพลังเผลออาจจะไปเป็นความฟุ้งซ่านนะได้โดยง่ายนะพอพิจารณาไปโอ้ยมันกระจายไปเป็นความฟุ้งซ่านไปเลยนั่นอันนี้พอมาถ้าจิตมันมีพื้นฐานของความสงบหรือมีความเบิกบานความผ่องใสจากการภาวนาจากการทำความสงบเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่ภายในจิตในใจบ้างแล้วจากนั้นมาพิจารณาไม่ว่าจะพิจารณาอะไรก็ตามเถอะพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือจะมาพิจารณาอสุภะอสุภังพิจารณาอะไรก็พิจารณาไปเถอะมันไม่มีหรอกที่จะปีกแวะออกนอกลู่นอกทางที่จะนำพาจิตตรงนี้ไปฟุ้งซ่านยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับเรื่องราวอันนั้นอันนี้นะไม่มีหรอกตอนนี้พิจารณาอะไรมันจ้องมันจดจ่ออยู่เส้นทางเดียวเท่านั้นแหละเพราะเป็นจ้องพิจารณาอยู่เส้นทางเดียวไอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแม้จะมีโมหะปิดบังไว้ขนาดไหนก็ตามมันทนต่อปัญญาดวงนี้ไม่ได้ปัญญาดวงนี้ก็ทั้งวันจะถูขัดถูไอ้โมหะเบาบางออกเบาบางออกความจริงก็เริ่มเปิดเผยออกมาอนิจจังก็เปิดเผยออกมาให้จิตสัมผัสได้อย่างยอมรับความจริงของปัญญาที่เขาไปคุยเขี่ยเห็นทุกขังอนัตตาปรากฏขึ้นมาต่อปัญญาจิตตัวนี้ยอมรับแต่ก่อนนี้เราก็รู้อยู่รู้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่มันไม่ได้รู้ด้วยปัญญาของเราเองมันไม่ได้รู้ด้วยปัญญามันรู้จากความจำสัญญาจำจากการได้ยินได้ฟังจำจากการได้ศึกษาได้อ่านตำรับตำราอะไรต่างๆอันนั้นถ้าเราจำได้มันสมบัติของท่านสมบัติของพระพุทธเจ้าสมบัติของพระสงฆ์สาวกอรหันต์ทั้งหลายมันไม่ได้สมบัติของเราจำมากมายไก่กองขนาดไหนก็ตามมันก็ไม่ได้แตกต่างจากว่าโพธิละหรอกเห็นไหมศึกษามาแต่เต็มภูมิหมดไตรปิฎกตำรับตำราอะไรศึกษามารอบรู้หมดแต่เวลาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเรียบโพธิละเนี่ยนะเห็นไหมท่านคำพีเป่าท่านคำพีเป่าเนี่ยดูสิมีประโยชน์อะไรเพียงแค่จดจำหลักสำคัญนี้มีประโยชน์กันสันสาระเอาสิ่งที่เราจดจำนี่แหละสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเช่นเราก็ได้ยินได้ฟังในขณะนี้แหละเอามาสิเอามาปฏิบัติดิปฏิบัติคุยเขี่ยลงไปพิจารณาลงไปอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ภาพความเป็นจริงมันเป็นอย่างไรที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังมาเนี่ยเราคุยเขี่ยไปให้ได้คำตอบมาตรงกับที่เราได้ยินได้ฟังมาไหมที่เราได้จดจำมาไหมดูคำตอบมันคำตอบที่เกิดขึ้นมาจากปัญญาของเรามันจะตรงกับสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาไหมตรงกับสิ่งที่เราได้จดจำมาไหมนั่นนะเอามาเป็นโจทย์เลยหาคำตอบไม่เจอหาคำตอบไม่เจอมาเทียบเคียงกับที่เราได้จดจำมาที่เราได้รู้มาเนี่ยเอามาเทียบเคียงกันมาเปรียบกันดูมันตรงกันไหมนักปฏิบัติเราอย่าพากันนอนใจชีวิตของพวกเราเนี่ยเราพาเพลินมากี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วถ้าพูดถึงภพชาติก็เพลินมาจนนับภพนับชาติไม่ได้เพลินไปกับการเสกสรรปั้นแต่งของกิเลสเนี่ยเพลินไปกับว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์แล้วไม่เคยมีความประเสริฐที่ไหนตัวเราเองยังกราบตัวเราเองไม่ได้แล้วจะไปให้ใครกราบเรานะพวกเห็นไหมพระพุทธเจ้าประเสริฐขนาดไหนเทพเทวดาอิพรหมยมยักษ์กราบหมดพระสงฆ์สาวกอรหันต์ไม่ว่าท่านใดก็กราบหมดเทพเทวดาก็กราบนั่นแหละเพราะอะไรความประเสริฐภายในจิตในใจของท่านร่างกายของท่านก็ไม่ได้แตกต่างจากพวกเราเนี่ยนะมีหนาวมีหิวมีร้อนเหมือนกันนั่นแหละแต่ต่างกันที่จิตนั่นใช่ไหมแต่ต่างที่จิตเนี่ยจิตของท่านเป็นจิตทรงธรรมแต่จิตของเราเต็มไปด้วยกิเลสเนี่ยใครจะกราบเราเองยังกราบตัวเราเองไม่ลงเลยแล้วเราจะไปอยากจะให้ใครมากราบเราเอาสิ เราจะกราบเราเองได้อย่างแนบสนิทกับเพราะจิตดวงนี้เป็นจิตทรงธรรมจิตจะทรงธรรมก็เกิดขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติของพวกเรานั่นแหละเอาอย่าท้อแท้อย่าอ่อนแออะไรต่ออะไรที่ผ่านมาเคยหล่อแหละเลวไหลเคยท้อแท้มามากมายกระดาษแต่ก็ตามแต่บัดนี้เอาเราตั้งปฏิญาตัวของเราเองเลยว่าบัดนี้ไปเราจะทุ่มเทยังไงปีเก่าหมดไปแล้วให้มันเอาหอบเอาความหล่อแหละโลเลเหลวไหลความเพลิดเพลินมัวเมาไปกับกระแสโลกที่ผ่านมาให้หมดออกไปจากข้อปฏิบัติของเราหมดออกไปจากใจจากชีวิตของพวกเราด้วยสาบมันทิ้งเลยฝังลงไปเลยฝังลงไปใต้ดินเลยจากนั้นเอาปีใหม่ที่มาถึงในชีวิตของเราเราจะเป็นปีแห่งการตั้งต้นเป็นปีแห่งการตั้งต้นเอามันจริงเอาจังปีนี้ต้องรู้ต้องเห็นต้องเป็นให้ได้ตั้งปริยาลงไปเลยไม่ต้องถึงขนาดพระพุทธเจ้าอะไรไม่ถึงขนาดเจ้าชายสิทธัตถะเป็นยังไงเจ้าชายสิทธัตถะประทับนั่งคนต้นโพเท่านั้นเนี่ยในวันเพ็ญเดือนหกตั้งจิตอธิษฐานลงไปเนี่ยเอาจากนั่งครั้งนี้ถ้าไม่ตรัสรู้เนี่ยถึงแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งเหลือแต่หนังห่อหุ้มไว้มีเส้นเอ็นรัดลึงอยู่ก็จะไม่ลุกจากบัลลังก์นี้ไม่ลุกจากที่นั่งนี่เจ้าชายสิทธัตถะผู้ที่ตรัสรู้มาเป็นศาสดาเอกของโลกท่านตั้งจิตแน่วแน่ขนาดนั้นแต่เราไม่ต้องเอาเราไม่ต้องไปทับรอยของท่านหรอกเพียงแค่อย่าไปทิ้งรอยของท่านเอาเราจะปีใหม่เนี่ยจะเป็นปีแห่งความรู้แจ้งปีแห่งความสงบจะเป็นปีแห่งความเฉลียวฉลาดขึ้นมาเราปล่อยให้โง่มาหลายภพหลายชาติแล้วแต่ปีใหม่นี่จะปีแห่งความฉลาดตอนนี้เราจะมีความฉลาดมีความสงบมีความรู้แจ้งขึ้นมาก็เพราะความภาคความเพียรไม่มีวิธีอื่นเลยนะมีแต่วิธีเดียวคือความภาคความเพียรด้วยความมีสติมีปัญญาถ้าเรามีความภาคความเพียรสม่ำเสมอแล้วเอ้าปีนี้แหละจะเป็นปีแห่งความสงบเป็นปีแห่งความรู้แจ้งเป็นปีแห่งมงคลจะปีแห่งความเจริญในธรรมของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนอย่างแน่นอนได้พากันน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นรางวัลให้กับชีวิตของตัวเราเองในปีใหม่นี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเด้อพวกเราฟังภายนอกมาพอประมาณแล้วอย่างนี้ไปเราจะฟังภายในจิตในใจของเราธรรมะทุกขั้นทุกตอนนับตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงที่สุดล้วนแสดงอยู่ที่จิตที่ใจของเราอยู่ตลอดเวลาเพียงแค่เราไม่เคยน้อมเข้ามาฟังไม่เคยน้อมเข้ามาดูเพราะฉะนั้นแม้นธรรมะจะแสดงอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่เห็นเราก็ไม่ได้สัมผัสเลยเพราะนั้นการที่จะเข้าสู่ธรรมะได้นั้นมีแต่โอปนิโกน้อมเข้ามานี่แหละจึงจะเห็นธรรมะที่แท้จริงเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเราจะเข้าน้อมเข้ามาสู่จิตสู่ใจไม่ส่งออกไปภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอันใดก็ตามเราจะวางเข้าให้หมดสิ้นเราจะอยู่แต่เฉพาะภายในจิตในใจของเราเท่านั้นขณะนี้ร่างกายของเราก็เป็นเด็กเลยลุกๆคลุมลังไปด้วยภาระหน้าที่เพราะฉะนั้นเราอย่าเอาจิตใจของเราไปแบกภาระหน้าที่ต่างๆทั้งหลายภายนอกให้อยู่เฉพาะภายในอยู่กับพุทโธ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 ด้วยความมีสติที่จะกำกับจิตให้แนบแน่นอยู่กับสัมผัสของความรู้สึกในคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธอย่างชัดเจนในความรู้สึกของเราถ้าเรามีสติตั้งมั่นอย่างต่อเนื่องเราก็จะสัมผัสรับทราบในคำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธได้อย่างชัดเจนเมื่อเราสัมผัสได้อย่างชัดเจนเราก็รักษาไว้คือมีสติรักษาไว้ให้มันชัดเจนอยู่อย่างนั้นอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอแต่ถ้าหากมันหลุดรอดไปได้เมื่อไหร่เรามีสติระลึกได้รีบกลับมาจุดเริ่มต้นใหม่โดยไม่ต้องไปกังวลกับทุกสิ่งทุกประการที่จิตมันหลุดออกไปเกาะเกี่ยวกับเขาวางมันให้หมดสิ้นเข้ามาเริ่มต้นที่พุทโธพุทโธใหม่เมื่อเราจับได้อย่างนี้แล้วเราจะสัมผัสถึงความอัศจรรย์ ที่ปรากฏภายในจิตในใจของเราอย่างที่ไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปไล่ต้อนอะไรมาจากไหนหากมันจะเกิดด้วยตัวของมันเองนั่นเองเมื่อเรารับประทานอาหารเมื่อเรารับประทานอาหารถูกต้องแล้วเราไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปขอร้องให้อิ่มหากถึงเวลาเขาก็อิ่มด้วยตัวของเขาเองอันนี้ก็เช่นกันถึงข่าวควรจากความสงบข้อสงบของเขาเองเพราะนั้นต่อจากนี้ไปพากันตั้งใจทำความสงบกันสักพูดหนึ่งเอาพากันตั้งใจการภาวนาเนี่ยพากันยึดเอาเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆอย่าให้เป็นสักแต่ว่าพอพิธีในศาสนาของพวกเราไม่มีอะไรเป็นพิธีมีแต่เอาจริงเอาจังลงไปถึงเวลาสวดมนต์ถึงเวลามาตั้งภาวนาถึงเวลาจะทำอะไรก็ตามอันเป็นกิจของศาสนาแล้วไม่มีคำว่าพอเป็นพิธีเราจะทำอันไหนก็ตามหรือถ้าเป็นกิจของศาสนาแล้วมุ่งสู่ความสำเร็จพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติส่วนไหนก็ตามมุ่งสู่ความสำเร็จทั้งนั้นครูบาอาจารย์ปฏิบัติมาไม่ว่าทั้งภายนอกหรือภายในล้วนแต่มุ่งสู่ความสำเร็จถ้าเราทำอะไรพอเป็นพิธีก็สักแต่ว่าขอให้ได้ทำผลมันเป็นอย่างไรไม่ต้องคำนึงถึงขอให้ได้ทำจะมากบ้างน้อยบ้างนิดหน่อยๆไปสักแต่ว่าพอได้ทำก็ภูมิใจเราได้ทำแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นในลักษณะธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเพื่อจะจับส่วนไหนก็ตามเนี่ยต้องมุ่งสู่ผลสู่ความสำเร็จในกิจนั้นถ้าพวกเราทำอย่างนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นความสงบไม่ว่าจะเป็นความรู้แจ้งไม่ว่าจะทำส่วนไหนอันเป็นทำแล้วล้วนจะเห็นผลเพราะธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าโมฆะถ้าจริงแล้วจับต้องได้ทั้งนั้นแต่สัมผัสได้ด้วยตัวเราเองสันทิติโกผู้ปฏิบัติจะรู้เองเห็นเองเราจะเป็นผู้บอกตัวของเราเองเลยว่าไม่มีอะไรจะประเสริฐยิ่งกว่าจิตดวงที่สัมผัสธรรมจิตที่ทรงอัดทรงธรรมไม่มีอะไรในสามโลกนี้จะมีความประเสริฐยิ่งกว่านี้เทพเทวดาก็ยังกราบได้อย่างแนบสนิทนับตั้งแต่กราบพระพุทธเจ้ากราบพระสงฆ์เพราะฉะนั้นถ้าพวกเราพากันจริงจังหนักแน่นมั่นคงอย่าลูกคำเมื่อได้ปฏิบัติแล้วมุ่งสู่ความสำเร็จเท่านั้นเราได้สละเดินออกมาจากบ้านจากเรือนเดินออกมาจากภาระหน้าที่เดินออกมาจากสิ่งทั้งหลายที่โลกเขาพากันยึดติดแต่เราได้เดินออกมาจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแล้วเราจะปล่อยวันปล่อยเวลาให้มันหมดไปโดยที่เราไม่ได้อะไรจากการหมดไปของวันเวลาเลยมันก็มีแต่การขาดทุนแบบนั้นเราอยู่กับบ้านไม่ดีหรือเราอยู่กับครอบครัวไม่ดีหรือเราอยู่กับโลกไม่ดีหรือเรายังจะได้สิ่งที่โลกก็ต้องการแต่นี่ไม่เราเดินออกมาแล้วพอเมื่อเราเดินออกมาแล้วเราก็ต้องมุ่งสู่ความสำเร็จมุ่งสู่ผลที่เราตั้งจิตเจตนานับตั้งแต่เราก้าวออกมาถ้าเราตั้งอกตั้งใจแล้วไม่มีอะไรเกินความสามารถของพวกเราล้วนแต่จะต้องได้สัมผัสด้วยกันตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นพากันตั้งใจวันนี้เราก็จะคงจะยุติแต่เพียงเท่านี้นะเลิกกันแล้ว